ชื่อซานีครับเป็นสัญชาติพม่าครับแล้วเมื่อ2อาทิตย์ก่อนผมได้สัญชาติไทยที่จังหวัดตากแม่สอดครับครอบครัวผมมีคุณพ่อแล้วก็คุณแม่ครับคุณพ่อเป็นนักเขียนครับส่วนคุณแม่เป็นนักข่าวครับตอนนี้ผมเป็นนักศึกษาปีหนึ่งที่มหาลัยเมนที่รัฐเมนที่อเมริกาครับเรียนไบโอโลจีครับหรือพรีเมดหรือการเริ่มต้นที่จะเป็นหมอการที่เป็นหมอเราสามารถช่วยชีวิตคนหนึ่งได้ผมเลยคิดว่าเป็นอาชีพที่ดีผมคิดว่าการที่ผมเป็นหมอผมจะกลับมาประเทศไทยแล้วทำงานที่นี่แล้วจะได้ช่วยเหลือองค์กรแม่ผมได้เลยครับที่ผมไปเรียนก็เป็นชีวิตที่ดีนะครับทุกคนก็รู้นะครับว่าผมไม่มีสัญชาติ2เดือนที่ผ่านมาเป็นตัวแทนของนักเรียนนานาชาติทุกคนในมหาลัยของผมก็ได้พูดเรื่องเกี่ยวกับผมที่ไม่มีสัญชาติทุกคนก็ตกใจผมก็อายนะครับที่ไม่มีสัญชาติเหมือนคนอื่นได้เรียนหนังสือครั้งแรกก็ที่โรงเรียนวัดครับก็มีเพื่อนเป็นคนไทยทุกคนครับคนอื่นก็ไม่ค่อยอยากเล่นกับผมเพราะว่าผมไม่ใช่คนไทยครับก็รู้สึกน้อยใจนะครับไม่กล้าบอกใครจริงๆครับว่าตัวเองเป็นคนพม่าผลการเรียนก็ค่อนข้างดีนะครับการมีเพื่อนเป็นอุปสรรคของผมมากกว่าการไม่มีสัญชาติก็ลำบากหลายอย่างครับการเดินทางไปอีกที่นึงเดินทางไปไหนก็ต้องไปที่อำเภอไปขอใบอนุญาตว่าจะเดินทางไปที่นี่เพราะเหตุผลอะไรไม่สามารถทำใบขับขี่ได้ผู้คนก็ดูถูกเพราะว่าอะไรก็เรียกว่าต่างด้าวหรือคิดว่าผมพูดไทยไม่ได้ทุกปีก็จะไปที่อำเภอเพื่อขอสัญชาติแต่เขาก็บอกว่าทุกคนที่จะได้สัญชาติมันก็เหมือนมีเลขของตัวเองว่าจะได้สัญชาติเมื่อไหร่การที่ขอสัญชาติที่ประเทศไทยผมคิดว่าเป็นอะไรที่ยากเหมือนกันเพราะเราต้องมีหลักฐานให้ครบรู้สึกดีใจมากครับตอนที่ไม่มีสัญชาติก็ต้องแบบต้องหลบหลบซ่อนๆผมอยากบอกทุกคนว่าอย่ายอมแพ้หรืออย่าคิดว่าตัวเราต่างจากคนอื่นควรสู้ครับถึงจะไม่มีสัญชาติต้องขอบคุณพระเจ้าอยู่หัวที่ทำให้ผมได้มีสัญชาติขึ้นมา